คริสเทนมาแรงทอ.เจาะเลือกรู้ผลสัปดาห์นี้เผยสวีเดนยื่นข้อเสนอจัดเต็มคุ้มกว่า F16 การเมืองวันที่27สิงหาคม2567 17:01 น.ทอ.เจาะเลือกคริสเทนสรุปผลสัปดาห์นี้แจ้งรายละเอียดทั้ง2ค่ายหลังสหรัฐอเมริกาเสนอลิงก์16ฟรีให้ทอ.ไทยสวีเดนจัดเต็มทั้งให้ลิขสิทธิ์ลิงก์จรวดนำวิถีตัวเก่งออฟเซ็ตโพลิซีเมื่อวันที่27สิงหาคม2567พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเปิดเผยความคืบหน้าในการคัดเลือกแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีฝูงใหม่ทดแทนว่าหลังจากสหรัฐอเมริกาประเทศผู้ผลิตเครื่องบิน F-16 บล็อกเศษ70ส่วน72และบริษัทซาบสวีเดนประเทศผู้ผลิตเครื่องบินไกรน์ EF ได้ส่งเอกสารข้อเสนอมาให้กองทัพอากาศไทยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกแบบที่มีพลโทวชิรพลเมืองน้อยเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเป็นประธานได้สรุปข้อมูลทั้งหมดและจะตัดสินเลือกแบบเครื่องบินใน 1-2 วันนี้โดยกองทัพอากาศจะจัดทำเป็นเอกสารข่าวชี้แจงรายละเอียดเปรียบเทียบข้อมูลที่2ค่ายได้นำเสนอมาทั้งคุณลักษณะของเครื่องบินข้อเสนอในเรื่อง Direct Offset Policy และ Indirect Offset Policy หรือผลตอบแทนทางหรือชดเชยทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบว่าทั้งสองค่ายได้เสนออะไรบ้างจากนั้นจะนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไปพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจคัดเลือกแบบเครื่องบินครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศชาติในภารกิจป้องกันอธิปไตยรวมทั้งมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและผลตอบแทนที่ได้คืนกลับมาจากนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Offset Policy ต้องขอบคุณที่รัฐบาลได้มอบนโยบายนี้มาทำให้การเจรจาเพื่อรับข้อเสนอของประเทศผู้ผลิตมีมูลค่ามหาศาลซึ่งมากกว่ามูลค่าของตัวโครงการด้วยซ้ำและผลจากการคัดเลือกครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องในเรื่ององค์ความรู้การถ่ายเทคโนโลยีในระบบควบคุมบังคับบัญชาสนับสนุนภารกิจของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยมีรายงานว่าคณะกรรมการคัดเลือกแบบได้สรุปข้อเสนอของ2ค่ายผู้ผลิตโดยลงรายละเอียดในเรื่องการชดเชยผลประโยชน์ตอบแทนกลับมายังประเทศผู้ซื้อผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะล็อกฮีดมาร์ตินสหรัฐอเมริกาที่สร้างความฮือฮาด้วยการเสนอให้ลิงก์16ในการอัปเกรด F-16 ฝูงบิน403จำนวน18เครื่องขณะที่บริษัทซาบสวีเดนผู้ผลิตไกรน์ได้ให้ลิขสิทธิ์ลิงก์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกศึกษาบุคลากรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในเรื่องระบบดังกล่าวกองทัพอากาศการให้เปล่าจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศมิตรจำนวนหนึ่งซึ่งในแวดวงอาวุธมองว่าเป็นตัวเปลี่ยนโฉมเกมการต่อสู้ทางอากาศในระยะไกลกว่าสายตาที่สำคัญคือมูลค่าการชดเชยทางเศรษฐกิจที่มากกว่ามูลค่าของทั้งโครงการซึ่งมีแนวโน้มว่าทอ.จะเลือกกริปเพนด้วยข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้นี้ภูริพลคว้ารองแชมป์เยาวชนโลกได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนกีฬาเท่าไหร่กีฬาวันที่29สิงหาคม2567 9:27 น.ไขข้อสงสัยบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย18ปีคว้ารองแชมป์กรีฑาเยาวชนโลกจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเท่าไหร่การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World
ATH LETICSU 20 Championship Lima เปรูที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคม67โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรลงทำการแข่งขันผลปรากฏว่าลมกรดหนุ่มไทยที่อยู่ในลู่วิ่งที่6ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่แม้จะสะดุดในการออกตัวเล็กน้อยแต่ก็พยายามรวมพลังสับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 10.22 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเกณฑ์ในการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นระบุไว้ชัดเจนในส่วนของบิวภูริพลจะจัดอยู่ในหมวด 2.2 กลุ่มกีฬารุ่นเยาวชนและยุวชน 2.2.1 ชิงแชมป์โลกชนิดกีฬาสากลโอลิมปิกเกมเหรียญทอง 300,000 บาทเหรียญเงิน 200,000 บาทและเหรียญทองแดง 100,000 บาทดังนั้นภูริพลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทคลิปถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญล้ม 0.272 ปิดสวิตช์สว.เลือกนายกรัฐมนตรีเหตุสิ้นสภาพแล้วการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 9 นาทีคลิปขอถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกหมู่272เหตุบทเฉพาะการมาตราดังกล่าวสิ้นสภาพไปแล้วหวังอนาคตไม่มีใครดึงคนไม่ได้มาจากประชาชนร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่29สิงหาคม2567ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.ยกเลิกมาตรา272ที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอโดยนายพฤทธิ์วัชสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายว่าขอเป็นตัวแทนของนายชัยธวัฒน์ในการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพราะนายชัยธวัฒน์ไม่มีโอกาสมาชี้แจงเองโดยเราได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม66โดยเป็นการยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเป็นมาตราที่ให้อำนาจของสว.ที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นความพยายามณเวลานั้นในการทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม66เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยแบบปกติตามระบบรัฐสภานั่นคือใครก็ตามที่สามารถรวบรวมเสียงของส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งได้เกินกึ่งหนึ่งก็จะมีสิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลแล้วมีบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้านับจากวันที่เราเสนอร่างมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลา414วันล่วงเลยเวลามายาวนานพอสมควรเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยหรือไม่คงต้องให้ประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยแต่ข้อเท็จจริงที่สำคัญคือมาตรา272ในเมื่ออยู่ในบทเฉพาะการได้หมดอายุและสิ้นสภาพไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเพื่อประหยัดเวลาของที่ประชุมรัฐสภาผมขออาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อที่37ในการถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวออกจากระเบียบวาระนายพฤทธิ์กล่าวนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าขอตั้งข้อสังเกตพ่วงไปด้วย2ข้อคือ 1. ถึงแม้ว่ามาตรา272จะสิ้นสภาพแล้วตนก็หวังว่าจะไม่มีใครในอนาคตที่จะเสนอแก้รัฐธรรมนูญใดๆ
ที่ทำให้ใครก็ตามที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอำนาจในการมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลและ 2. ต้องยอมรับว่าถึงแม้มาตรา272จะสิ้นสภาพแล้วแต่รัฐธรรมนูญ60ยังมีปัญหาอยู่อีกหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลและนำมาสู่ปัญหาทางการเมืองที่เราเห็นกันอยู่หลายเรื่องในปัจจุบันซึ่งการจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและถ้าเราย้อนไปดูนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งรัฐบาลชุดแรกหลังจากการเลือกตั้งและมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะเดินหน้าในการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาพวกเราต้องประชุมรัฐสภาบ่อยขึ้นทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ใดขัดข้องตามที่นายพริตขอถอนถือว่าที่ประชุมรัฐสภาอนุญาตให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกไปได้